เมื่อต้องร้องเพลงช้าคุณพลอยก็ดึงอินเนอร์ในตัวออกมาได้อย่างดีเยี่ยมทำให้โชว์บนเวทีของเธอเป็นโชว์ที่พิเศษสุดๆเลยครับในพาร์ทของดนตรีเนี่ยจะออกไปแนวเป็นบัลลาดแจ๊สเบาๆค่ะซอฟๆฟังแล้วก็สบายซึ้งเคลิ้มอยากที่จะทำโชว์ออกมาให้เสริมทีมสแตมป์ให้เจ๋งที่สุดอ่ะเพราะว่าก็พี่สแตมป์ก็รักทุกคนมากๆแล้วก็พวกเราก็ผนึกกำลังกันเพื่อทำให้ทีมสแตมป์ชนะให้ได้ค่ะก็เพลงนี้มันพลอยเลือกเองBefore I Fall in Love ของโคโคลีนะครับก็เขาร้องเป็นสไตล์เขาเองซึ่งเพราะมากเลยอ่ะพลอยมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็วิธีการร้องที่ผมไม่เคยได้ยินอ่ะคือมันอาจจะเหมือนโนล่าโจนนิดๆเหมือนโคลินเบอร์รี่เลนิดหน่อยๆแต่ว่ามันเป็นพลอยอ่ะรู้ใจมากขอบอกก็คือว่าพลอยเนี่ยบางทีเวลามีคนมาบอกว่าเฮ้ยอย่าเครียดนะก็อย่ากังวลนะมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะวันนี้พี่สแตมป์เดินมาพลอยจงเครียดจงกังวลนะจ้าวันนี้หายพอคำแรกมันหลุดออกไปแล้วทุกอย่างมันล่องลอยมากครับผมแล้วก็ได้ยินเสียงอากาศวื้อแบบห้องส่งกว้างเสียงเรามันแบบฟุ้งออกไปเต็มห้องส่งเป็นฟิลนั้นมากกว่าค่ะแล้วก็เห็นคือเขาแบบเหมือนเขาก็เงียบอ่ะเขาอินไปกับเราเขาอินไปกับเราขอบคุณมากเลยค่ะที่อินไปกับพลอยนะคะครับผมเสียงที่นุ่มนวลและไพเราะมากเลยนะครับเป็นคนที่ใช้เทคนิคเสียงแบบลมๆออกมาฟังแล้วดีมากฟังแล้วสบายหูฟังแล้วรู้สึกเคลิบเคลิ้มตามถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้ออกมาได้เพราะมากครับขอบคุณครับยอดเยี่ยมครับพลอยปกติพลอยจะเป็นคนที่เล่นกับสไตล์ตลอดแล้วก็เวลาที่พลอยเล่นกับสไตล์เนี่ยคนดูจะเดาได้ตลอดเลยว่าต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงแล้วจะเกิดความไม่น่าสนใจขึ้นในตอนท้ายๆแต่ว่าพอพลอยใส่ความรู้สึกลงไปในสไตล์ตัวเองมันทำให้เราหลงไหลไปกับมันแล้วก็เคลือบเคลิ้มกับมันจนจบได้ก็เป็นโชว์ที่ผมชอบมากครับขอบคุณพี่สแตมมากเลยนะคะที่ให้โอกาสได้ทำงานกับมืออาชีพมากๆแล้วก็ทำให้มีประสบการณ์หลายๆอย่างที่ดีมากที่สำคัญก็คือทำให้พลอยรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับผมไม่เคยไปออดิชั่นเวทีไหนแล้วติดมาก่อนเลยเวทีนี้เป็นเวทีแรกที่ฟังเสียงของเราครับผมเราก็เลือกจากเสียงของเราจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะกติการอบเซมิไฟแนลเป็นการแชร์สิทธิ์กันครึ่งต่อครึ่งระหว่างผู้ชมทั่วประเทศกับโค้ชโดยโค้ชจะมีคะแนน100คะแนนเพื่อแบ่งให้ลูกทีมของตัวเองทั้ง2คนครับจากนั้นนำมารวมกับยอดการโหวตของผู้ชมทั่วทั้งประเทศโดยคะแนนโหวตของผู้เข้าแข่งขันจะคิดมาจากสัดส่วนของคะแนนโหวตในทีมตัวเองผลการรวมคะแนนลูกทีมคนไหนได้คะแนนรวมสูงกว่าก็จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปครับกลับมาก่อนติดทุกเรื่องราวจาก The Voice เสียงจริงตัวจริงได้ใหม่ใน We Reporter Presented by The Best Condominium ครับวันนี้ขอบคุณสถานที่ด้วยสำหรับ Center Point Studio Thailand ครับและในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับห้ามพลาดครับใน The Voice เสียงจริงตัวจริงครับรายการนี้เข้มข้นขึ้นทุกสัปดาห์จริงๆนะครับติดตามได้ครับทางไทยทีวีสีช่อง3เวลา 5:45 เป็นต้นไปครับและกลับมาฟังความรู้สึกของทั้งผู้เข้าแข่งขันและโค้ชได้แบบสดๆนะครับใน We Reporter Special Live ที่ www.thevoicethailand.com ครับวันนี้เวลาของเรา2คนหมดลงแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ